สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับ iMac Dojo ซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการตบเบาะนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตบเบาะคืออะไรตบเบาะก็คือการฝึกการล้มอย่างถูกต้องนะครับซึ่งจะปรากฏขึ้นในวิชายูโดนะครับเพราะว่าวิชายูโดจะเป็นวิชาที่มีการทุ่มเยอะมากแล้วก็ถ้าใครที่ตบเบาะไม่ดีนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เวลาเล่นนะครับเช่นแขนหักขาหักอะไรอย่างนี้นะครับและตบเบาะนั้นก็ยังสามารถช่วยในการเวลาเราเจออุบัติเหตุข้างนอกนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ล้มจากที่สูงประมาณตึกชั้น2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถตบเบาะได้เพื่อปกป้องตัวเองให้ได้มากที่สุดครับอย่างมากก็อาจจะแค่ถลอกจะไม่แบบถึงขั้นแขนหักหรืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับการตบเบาะนะครับมันก็จะมีทั้งหมด8ท่านะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตแล้วก็สอนอย่างละเอียดให้คุณผู้ชมทุกคนได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับก็มาเริ่มกันด้วยท่าที่1เลยนะครับการตบเบาะท่าที่1นะครับเราจะนอนตั้งขาขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้กะเอาว่าช่วงเท้าเราต้องขนานเสมอกับช่วงไหล่แล้วนะครับคอเราจะเก็บขึ้นตลอดเอาคางชิดอกเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ศีรษะเราโดนพื้นเป็นฝึกเป็นนิสัยนะครับเพราะว่าถ้าเราตอนเราฝึกตบเบาะเนี่ยแล้วเราเอาหัวชนกับพื้นอย่างนี้นะครับเวลาเราแบบไปล้มหรือเจอเหตุการณ์จริงๆนะครับหัวเรามันจะไปเด้งกับพื้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลมันก็คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องเก็บคางเอาไว้ตลอดนะครับเก็บไว้อย่างนี้มือตั้งขึ้น90องศาตั้งฉากกับพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองตบให้ดูสัก5ครั้งนะครับโอเคครับส่วนท่าที่2นะครับเราจะเปลี่ยนจากท่าที่1คือเป็นการนอนมาเป็นการนั่งนะครับเราจะยืดขาแบบนี้เท้า2ข้างจะไม่ห่างกันนะครับเวลานั่งเราสังเกตได้เราต้องเอาขาชิดกันอย่างนี้เท้าจะไม่แยกออกนี้จะไม่แตกออกนี้นะครับมือทั้ง2ข้างยกขึ้นมาให้ขนานกับพื้นนะครับนิ้วเรียงชิดติดกันนะครับจะไม่มือแตกนี้นะครับมือชิดติดกันแล้วเวลาตบนะครับเราก็จะค่อยๆทิ้งตัวลงไปทางข้างหลังนะครับแล้วก็เก็บคอเหมือนเดิมนะครับเหมือนท่าที่1มือตีลง45องศานะครับครับต่อไปก็จะเป็นการตบบอดท่าที่3นะครับตบบอดท่าที่3แล้วก็จะเปลี่ยนจากท่าที่2ที่เรานอนยืดขาไปนะครับมาเป็นการนั่งยองๆอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตง่ายๆก็คือปลายเท้าจะชี้ตรงไปข้างหน้านะครับแล้วก็อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่ของเราแล้วก็นั่งลงมานะครับมันจะเป็นการรักษาบาลานซ์เราไม่ให้เราเซนะครับถ้าเกิดเราขาเราชิดกันจนเกินไปมันจะทำให้เรารักษาบาลานซ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตบให้ดู5ครั้งนะครับไปต่อกันที่ท่าที่4เลยนะครับท่าที่4เราก็จะเปลี่ยนจากการนั่งยองๆมาเป็นการยืนขึ้นนะครับมันจะไม่ค่อยต่างกันนะครับตั้งแต่ท่าที่1ถึงท่าที่4โดยเราจะยืนนะครับเท้าชี้ไปด้านหน้าขนานกับช่วงไหล่นะครับมือตั้งตรงนะครับขนานกับพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก่อนที่เราจะตบบ่อท่าที่4นะครับเราจะเขย่งปลายเท้าขึ้นแล้วก็นั่งยองๆลงมาเหมือนท่าที่3แล้วก็ลงไปตบบอดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตบเบาะท่าที่5นะครับท่าที่5เราจะนอนนะครับนอนตะแคงไปข้างๆเท้าฝั่งหนึ่งจะตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นตรงกับพื้นเลยครับตั้งฉากกับพื้นอีกข้างหนึ่งก็จะนอนลงท่านี้ปลายเท้ามันจะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเท้าจะไม่แบบข้างหนึ่งไปไกลกว่าข้างหนึ่งเลยมันจะอยู่ระดับเดียวกันมือข้างที่จะตบจะวาง45องศานะครับจากลำตัวเดี๋ยวทำไป45องศาจะไม่ห่างเกินหรือว่าจะชิดตัวเกินไปนะครับเพราะว่าการที่มือเราห่างเกินตบห่างเกิน
มันอาจจะทำให้เรามีอุบัติเหตุเรื่องหัวไหล่ได้นะครับเวลาเราใช้งานจริงๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับครับต่อไปก็จะเป็นท่าที่6นะครับท่าที่6มันจะคล้ายๆกับท่าที่2นะครับที่เราได้พูดกันไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับว่ามือมันจะขนานกับพื้นแบบนี้เท้าก็ชิดกันนะครับแต่เราจะเปลี่ยนตรงที่เราจะตบทีละข้างนะครับก็คือเก็บด้านหนึ่งไว้มือด้านหนึ่งจะโดนเก็บไว้ที่ช่วงสะโพกเรานะครับช่วงเอวเราแล้วเวลาตบนะครับเราสมมุติเราตบฝั่งซ้ายเราจะบิดตัวนะครับไปฝั่งขวาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะตบเบาะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็จะเป็นท่าที่7นะครับท่าที่7ก็จะเหมือนกับท่าที่3เลยครับที่เราเคยคุยกันเอาไว้แล้วก็คือเราจะเปลี่ยนจากการที่นั่งยืดขามาเป็นการนั่งยองๆนะครับโดยที่ปลายเท้าจะชี้ไปข้างหน้าอยู่ประมาณช่วงไหล่นะครับมือข้างนึงจะโดนเก็บเอาไว้ที่เอวนะครับเหมือนกับท่าที่แล้วที่เราพูดกันส่วนอีกมือนึงก็จะชี้ออกมาข้างหน้าครับส่วนวิธีการตบนั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับครับแล้วก็มาถึงในท่าสุดท้ายนะครับท่าที่8นะครับท่าที่8นะครับมันจะคล้ายๆกับท่าที่4ที่เราได้พูดกันเอาไว้นะครับก็คือเราจะท่านี้จะเป็นท่ายืนนะครับแล้วก็เท้าจะชี้ไปข้างหน้านะครับจะไม่แบะออกข้างๆแล้วก็ขนานกับช่วงหัวไหล่แล้วนะครับก็ตบบอกท่าที่8นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงคอนเซปต์ของการตบเบาะทั้ง8ท่านะครับเราจะแบ่งเป็น3เซตนะครับคือท่าแรกก็คือท่า1ถึงท่า4นะครับท่าตบเบาะท่า1ท่า4จะใช้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเวลาเราโดนผลักหรือเราล้มนะครับหรือไม่เราโดนยืนอยู่บนรถไฟอย่างนี้เราอาจจะโดนเบียดล้มมันก็จะล้มได้จะถูกต้องนะครับเหมือนที่ครูเคนสาธิตไว้ก่อนหน้าครับเดี๋ยวจะให้ครูเคนกับครูริวสาธิตให้ดูนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตบเบาะท่าที่5นะครับเหมือนที่ครูเคนได้สาธิตให้ดูไว้นะครับมันจะเป็นท่าที่ใช้ที่เยอะที่สุดของยูโดครับเพราะยูโดเวลาทุ่มเราจะออกทางหัวไหล่เราต้องใช้ข้างๆในการลงนะครับเดี๋ยวให้ครูเคนกับครูริวสาธิตอีกรอบนะครับอีกลองอีกทีนึงนะครับอีกมุมนึงของท่าที่5จะประมาณนี้นะครับของต่อไปคอนเซปต์สุดท้ายของเราก็คือท่าที่6ตั้งแต่ท่าที่6ถึงท่าที่8นะครับมันจะเป็นการลงข้างๆครับอย่างเช่นเวลาเราโดนยูโดจะมีท่าปัดชื่อเดชิบาลานะครับเวลาใช้จริงแล้วก็ใช้ท่านี้ในการตบนะครับเดี๋ยวลองให้ครูเคนกับครูริวสาธิตดูอีกรอบนะครับครับมันจะออกข้างๆนะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงเปลี่ยนมุมดูนะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็จะประมาณนี้นะครับท่าตบเบาะยูโดพื้นฐาน8ท่านักยูโดทุกคนจะต้องเริ่มเรียนเป็นอย่างแรกแต่ในกีฬาอื่นๆท่าในการฝึกล้มจะเราจะเป็นท่าแอดวานซ์อย่างเช่นมวยไทยคาราเต้เทควันโดอย่างเป็นต้นเราจะฝึกเป็นตอนหลังๆในกรณีที่เราเล่นเก่งแล้วอย่างแรกเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับเทควันโดนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ครูพี่เคนทำท่าเราคลิกต่อจัมแบ็คของเทควันโดให้ดูนะครับต่อไปนะครับครูริวจะสาธิตการกอดคอตีเข่าแล้วก็หักล้มของมวยไทยนะครับต่อ
่อมาจะเป็นท่าม้วนตัวเตะของคาราเต้บางสำนักนะครับท่านี้จะเป็นการกระโดดลอยตัวนะครับท่านี้เราจะใช้ในการน็อกคู่ต่อสู้เป็นเซอร์ไพรส์แอทแทคครับเราเวลาเราเตะเราจะเตะในช่วงคอนะครับช่วงคอตรงนี้เวลาเราม้วนตัวเตะมันจะต้องลบอยู่แล้วนะครับท่านี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกตบเบาะอย่างน้อยแขนเราจะเซฟแขนกับคอเราได้นะครับคอเราต้องเก็บแขนเราห้ามลงพื้นอย่างนี้นะครับไม่งั้นมันจะหักก็เหมือนที่เราต้องฝึกต้องตบเบาะอย่างนี้เดี๋ยวจะให้สาธิตนะครับโดยการเตะจากขาขวานะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการสาธิตสำหรับมวยจีนบางชนิดนะครับอย่างเช่นยงชุนซึ่งการเล่นของยงชุนนั้นอาจจะมีการทำให้ล้มได้เราก็จะมาสาธิตกันนะครับว่าจะล้มตบบอบแบบยูโดจะไปช่วยในการเล่นกีฬายงชุนยังไงเดี๋ยวให้ครูเรนกับครูริวสาธิตนะครับผมนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ซึ่งผมจะขอสรุปคลิปในวันนี้ที่เราได้ถ่ายทำกันอีกครั้งนึงนะครับตอนแรกเราได้สาธิตการตบบอบ8ท่าของวิชายูโดไปนะครับและช่วงที่2นะครับเราได้ลองนำท่าตบบอบทั้ง8ท่านั้นมาใช้จริงในทางด้านวิชาการของยูโดนะครับและในพาร์ทสุดท้ายนั้นเราได้ลองเอาวิชาอื่นๆครับวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวอื่นๆนะครับที่มันจะมีโอกาสล้มและยูโดสามารถช่วยได้นะครับจบแล้วนะครับการตบบอลทั้ง8ท่านะครับและคลิปของเราขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอมแมคโดโดด้วยนะครับและถ้าทุกท่านไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ